วันนี้เรายังอยู่นอกสถานที่เช่นเดิมนะครับวันหยุดชาร์จแบตก่อนกลับไปเจอกับศึกแมสซี่ไซต์ดาร์บี้แมนนะครับวันนี้แปะอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับภูเขาแสงแดดที่เกาะเสม็ดนะครับแต่ว่าเรื่องราวของลิเวอร์พูลวันนี้นะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะมาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่านั่งคิดไปคิดมาแล้วนะครับในแดนมิดฟิลด์เคยตั้งคำถามกับตัวเองเอาไว้ว่าทำไมนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์ถึงไม่เสริมทัพเลยในฤดูกาลนี้นะครับทั้งที่จีนี่ไวนาดุ้มนะครับมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมถูกขายทิ้งไปโดยที่โดนปล่อยตัวไปฟรีๆนะครับแล้วก็ไม่มีการแบ่งงบออกมาเพื่อซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมนะครับคำตอบมันเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราเองเราต้องมาดูกันก่อนถึงความสำคัญของจีนี่ไวนาลดูมนะครับจีนี่ไวนาลดูมนั้นเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักนะครับที่ลงสนามให้กับทางด้านเจอร์เก้นคล็อปป์มากที่สุดเลยนะครับในยุคของเจอร์เก้นคล็อปป์นี่เจอจะไม่มีจีนี่ไวนาลดูมในแดนกลางนี่มันก็ดูจะแปลกๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาถูกจับไปอยู่ในทุกตำแหน่งของแดนมิดฟิลด์ให้กับเยอร์เก้นคล็อปป์นะครับแล้วก็การขาดจีนี่วานาดุ้มไปแต่ละนัดแทบจะไม่มีให้เห็นครับเป็นส่วนน้อยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองและที่สำคัญคือส่วนใหญ่จะเป็นตัวจริงซะด้วยนะครับโดยที่บทบาทสำคัญของจีนี่วานาดุ้มก็คือเรื่องของการช่วยวิ่งไล่บอลนะครับขยันแดนกลางนะครับการสอดขึ้นไปบ้างนะครับเป็นแถว2ให้กับทางด้านแดนมิดฟิลด์ในการยิงไกลบ้างหรือสอดเข้าไปทางหน้าประตูแล้วก็มีประตูสำคัญของเขาเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่เยอะเท่าไหร่ความเปลี่ยนแปลงของจีนี่วานาดุ้มหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วครับมีคนขึ้นมาทดแทนอยู่1คนตรงนั้นนะครับคือคำตอบที่ว่าทำไมเจอร์เก้นคล็อปป์ถึงไม่ซื้อใครเข้ามาเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวตายตัวแทนเมื่อไปคว้าเอาติอาโกอาคันตารามาจากบาเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นะครับแต่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทีมติอาโกอาคันตารายังดูไม่โดดเด่นขึ้นมามากนักเพราะว่าฤดูกาลแรกที่เขาย้ายมากับมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นดันมีปัญหาพอสมควรนะครับปัญหาที่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดโควิดนะครับปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บของเขาก็คือปัญหาอีกข้อหนึ่งสภาพร่างกายความฟิตต่างๆนะครับมันยังไม่เอื้ออำนวยเลยก็เลยทำให้คำตอบต่างๆยังไม่ค่อนข้างชัดเจนแต่เมื่อมาถึงฤดูกาลนี้นะครับทางด้านเตียโก้อาคันทาร่าค่อนข้างพร้อมนะค่อนข้างพร้อมก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่อนข้างจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นในแดนกลางของลิเวอร์พูลเมื่อไม่มีจีนี่ไวนาลดูมนะครับเมื่อสภาพร่างกายของเตียอาโก้อาคันตาร่าพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มได้เห็นมิติใหม่ๆในแดนหน้านะครับการเปิดบอลที่สวยงามของทางด้านเตียอาโก้อาคันตาร่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเริ่มขาดไม่ได้ในช่วงท้ายฤดูกาลอย่างนี้แล้วนะครับเตียโก้อาคันตาร่านะครับในช่วงต้นฤดูกาลก็ยังมีอาการบาดเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับเจอร์เก้นคล็อปป์พยายามจะใช้งานเขาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับประโยชน์ที่ว่านี่ก็คือการใช้เตียโก้อาคันตาร่าร่วมกับการประเมินของแพทย์นะครับว่าควรจะลงสนามกี่นาทีทำให้เจอร์เก้นคล็อปป์สามารถวางแผนว่าจะใช้เจอติอาโก้อาคันตาร่าอย่างไรในรูปเกมอย่างไรนะครับแต่ในระยะหลังดูเหมือนว่าสภาพความฟิตของอาคันตาร่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนเวลาในการลงเล่นนานขึ้นเรื่อยๆและผลที่ออกมาก็คือทีมลิเวอร์พูลกำลังนะครับมีมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างครบเครื่องเมื่อเขาประสานงานร่วมกับฟาบินโญ่นะครับผลงานมักจะดีเสมออีกคนคือทางด้าน
จอร์แดนเฮนเดอร์สันหรือทางด้านนาบิเกต้าผลงานก็ออกมาดีความแตกต่างของลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่มีจีนี่วานาดุ้มกับไม่มีจีนี่วานาดุ้มและถูกเติมแต่งขึ้นมาแทนที่โดยดิอาโก้คันตาร่านั้นเราสังเกตกันง่ายๆนะครับในเรื่องของเกมรุกนะครับการเปิดบอลวางบอลเข้าพื้นที่อันตรายการเชื่อมบอลการปั๊มบอลนะครับการตัดบอลตัดเกมของดิอาโก้คันตาร่าคือจุดเด่นที่ทำให้เกิดความเหนียวแน่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสถิติอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเมื่อถูกนำมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างทางด้านจีนี่ไวนาดุ้มกับอัลคาตาร่านั่นก็คือเรื่องการเปิดบอลเข้าพื้นที่อันตรายเชื่อไหมครับว่าทางด้านเตียโก้อัลคาตาร่าแม้จะลงสนามไม่ถึง 1,300 นาทีนะครับเขาสามารถทำสถิติเปิดบอลแบบโปรเกรสซีฟนะครับเข้าไปให้กับลิเวอร์พูลได้แล้วในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับถึง140ครั้งแล้วขณะเดียวกันจีนี่วานาดุ้มนะครับที่กว่าลิเวอร์พูลพอสมควรทำสถิติในการเปิดบอลแบบโปรเกรสซีฟที่ทางด้านจีนี่วานาดุ้มที่ทางด้านเตียโก้อัลคาตาร่าทำเอาไว้ทำได้เพียงแค่93ครั้งนะครับทั้งที่ลงสนามมากกว่า 3,000 นาทีเห็นความแตกต่างนะครับนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ศักยภาพของลิเวอร์พูลในเกมรุกแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับความเหนียวแน่นต่างๆในเรื่องของการเสียประตูมีสถิติที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นนะครับคือคำตอบที่เพิ่งจะออกมาในระยะหลังว่าเพราะอะไรจีนี่ไวนาดุ้มไม่อยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องซื้อใครเข้ามาแทนเพราะเรามีนักเตะอย่างทางด้านดิอาโก้อัลคาตาร่าอยู่ในทีมแล้วนั่นเองนะครับนั่นคือการมองการไกลเพราะอย่าลืมว่าเรื่องของสัญญาจีนี่วานาดุ้มนั้นมันควรจะต้องถ้าจะมีการลงตัวกันมันควรจะต้องเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มาอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วก็มาคุยกันอย่างนี้นะครับทิศทางในการที่จะในวงในเขาน่าจะมีอะไรที่รู้ๆกันแล้วก็เริ่มจะมีการหาตัวตายตัวแทนหรือการเสริมทัพเข้ามาแล้วที่สำคัญคือเตียโก้คาตาร่าเนี่ยมีเจอเกนคอปเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเตียโก้คาตาร่าเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่ทางด้านเจอเกนคอปคว้าตัวเข้ามาอยู่กับทีมทางที่อายุเกือบ30ปีแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเหตุผลนะครับที่ทำให้ทางด้านเจอเกนคอปไม่ซื้อใครเลยนะครับแม้จะไม่มีจีนี่ลูกรักของเขาก็ตามแต่นะครับพอจะสร้างเหตุผลและคำตอบกันแล้วนะครับหลังจากที่จีนี่วานาดุ้มย้ายออกจากทีมไปอยู่กับเปเอชเชแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกต่างหากด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทางด้านยูฟ่า800ด้วยนะครับมั่นคงปลอดภัยน้ำสูงเสียดฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับใกล้ๆจะสึกมาซิไซดาร์บี้แมตช์แล้วมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์เล่นน้ำทะเลก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ